เราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความฝันนะครับที่อยากจะมีชีวิตที่สร้าง impact ผลกระทบที่ใหญ่ๆให้กับผู้คนและก็สังคมเรามักจะถูกถามว่าเรามีความฝันอะไรในชีวิตเราถูกให้กำลังใจว่าให้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กล้าที่จะเชื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ในด้านหนึ่งของการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันหมายถึงเราจะต้องทุ่มเทมากขึ้นเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นทำงานหนักมากขึ้นจนกลายเป็นเหมือนว่ายิ่งคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่คุณก็ยิ่งกลายเป็นคนที่อ่อนล้าแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนั่นเป็นความเสี่ยงที่ทำให้หลายคนที่มีฝันใหญ่โตกลายเป็นหยุดกลางทางตรงอาการหมดไฟหมดแรงท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปทำไมสิ่งที่ดีๆความฝันที่ใหญ่โตชีวิตที่สร้าง impact ถึงกลับเป็นความเสี่ยงสำหรับชีวิตคนจำนวนมากวันหนึ่งผมได้คุยกับอาจารย์มาร์ตินชาวนอร์เวย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้เกษียณอายุจากการเป็น lead pastor ท่านได้เล่าให้ผมฟังบอกว่าในวัยหนุ่มถ้าเป็นคนที่ชอบทำงานเป็น workaholic ทำงานหนักและมีความสุขกับการทำงานได้เยอะนะจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถึงวัยหนึ่งเนี่ยอายุเข้าใกล้70เนี่ยท่านบอกผมบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำงานแบบเดิมแต่จะเปลี่ยนวิธีใหม่ท่านได้สอนและให้ข้อคิดกับผมว่าให้หาวิธีการทำงานที่เราจะ do less get moreเป็นวิธีการทำงานที่เราจะทำแบบพอเหมาะแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากอย่างเดียวแต่คุณจะหาวิธีอย่างไรที่ทำงานด้วยวิธีที่ถูกต้องโดยให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมคำนี้ก็มาท้าทายจิตใจของผมทำให้ผมเริ่มเกิดคำถามถึงสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ทุกวันนี้ว่าจะมีอะไรที่เป็นการปรับเปลี่ยนของชีวิตเพื่อจะทำให้เราดู less get more ได้บ้างและผมก็พบว่ามีอย่างน้อย4สิ่งที่ช่วยให้เราดู less get more อย่างที่1ก็คือการอธิษฐานผมเชื่อมากเรื่องการอธิษฐานสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าเราอธิษฐานเมื่อเรามีปัญหาเราอธิษฐานเมื่อเราต้องการขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้านานขึ้นเราจะรู้ว่าการอธิษฐานคือการสนทนาคือการรับฟังพระเจ้าและเมื่อเราได้ฟังพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรและเราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำเมื่อเราทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำผู้ที่ทำนุบำรุงและรักษามันจะไม่ใช่เราลำพังแต่จะเป็นพระเจ้าที่ช่วยประคองและรักษาการอธิษฐานทำให้เราทำงานเข้าเป้าและมีประสบการณ์การสนับสนุนจากพระเจ้าและนี่คือวิธีสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการให้เกิดผล do less get more อย่างที่สองก็คือการรู้จักตัวเองผมเริ่มทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่ใช่คนที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำทุกอย่างได้ดีทั้งหมดเราถูกดีไซน์ให้เป็นเราและสิ่งที่เป็นเรานั้นมีความเหมาะสมมีสิ่งที่พอเหมาะมีแอกที่พอดีกับตัวของเราเราจึงต้องรู้จักตัวเราและทำสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์ให้เราเป็นให้เราทำและเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะทำงานนั้นได้เกิดผลมากกว่าการพยายามก๊อปปี้หรือเลียนแบบคนอื่นบ่อยครั้งเรามีฮีโร่ในใจของเราเราอยากเป็นแบบเขาและพยายามที่จะทำอย่างเขาแต่ถ้าเราไม่ใช่เขาอย่างไรเราก็จะไม่สามารถทำได้แบบเขาการรู้จักตัวเองทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะทำและทำให้เราโฟกัสส่วนด้านที่เราขาดเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเคอะเขินหรือเป็นเรื่องน่าอายที่เราจะพึ่งพาคนอื่นที่มีความแตกต่างจากเราผลลัพธ์มันเลยทำให้เราดู less แต่ get more เพราะเราทำสิ่งที่ตรงกับตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่3ที่ช่วยให้เราดู less get more ก็คือการจัดจังหวะของการทำงานและการหยุดพักบ่อยครั้งที่เรามีฝันใหญ่โตแล้วเราคิดว่าเราต้องเร่งรีบความเร่งรีบทำให้เราทุ่มเททำงานอย่างหนักจนเกินกว่ากำลังในที่สุดประสิทธิภาพในการทำงานก็ค่อยๆลดถอยลงกลายเป็นเหมือนขวานที่มันทื่อฟันหนักหน่วงก็ไม่สามารถที่จะได้ผลเท่าขวานที่เฉียบคมการจัดจังหวะของการทำงานและการหยุดพักที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของชีวิตและทำให้เราสามารถดู less get more ได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานเกิดผลและใช้ชีวิตได้เกิดผลนั้นไม่ได้มีแค่3อย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่การอธิษฐานการรู้จักตัวเองหรือการจัดจังหวะของการทำงานและการหยุดพักเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งที่4ที่พระเยซูได้พูดและเป็นแบบอย่างให้สำคัญสำหรับเราก็คือการทำงานด้วยวิธีการของพระเจ้าการทำงานด้วยวิธีการของพระเจ้า
พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายพระองค์สร้างโลก6วันและหยุดพักในวันที่7พระองค์มีสะบาโตพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยพระเยซูได้กระทำพระราชกิจขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่บนโลกใบนี้ประกาศเทศนาสั่งสอนเพียงเวลาแค่3ปีครึ่งเท่านั้นเอง3ปีครึ่งเท่านั้นถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากๆเผลอพลับเดียวโควิดก็ลากเข้าไปปีครึ่งจนเกือบจะ2ปีอยู่แล้วพระเยซูอยู่ในโลกนี้และทำพระราชกิจเพียงแค่3ปีครึ่งในการประกาศเทศนาสั่งสอนแต่ส่งผลต่อโลกถึง 2,000 ปีต่อมาทุกยุคทุกสมัยผู้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์ทำได้อย่างไรที่สร้าง impact อย่างมากในเวลาที่จำกัดแบบนั้นอีกทั้งเราไม่เห็นพระเยซูอยู่ในภาวะตึงเครียดไม่เห็นพระเยซูฉุนเฉียวไม่เห็นพระเยซูกระวนกระวายอดหลับอดนอนเราไม่เห็นพระเยซูรีบวิ่งไปเพื่อทำพันธกิจแต่พระองค์ดำเนินตรงกันข้ามเรากลับเห็นพระเยซูมีสันติสุขพระองค์สามารถที่จะสอนข้อความแห่งสันติสุขและผู้คนเข้ามาหาพระองค์ได้รับสันติสุขจากพระองค์และที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์งานที่พระเยซูได้ทำนั้นยังคงสานต่อไปแม้พระองค์ไม่อยู่มันจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าพระเยซูทำยังไงที่ให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่มากในขณะที่พระองค์ยังคงไม่เหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าจนเกินไปในมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30พระเยซูได้ตรัสว่าผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเยซูสอนให้เราแบกแอกขณะเดียวกันพระองค์ก็บอกว่ามันมีวิธีที่จะแบกแอกอย่างถูกต้องเพื่อมันจะทำให้เรามีสันติสุขมีกำลังได้พบการหยุดพักระหว่างการแบกแอกเหล่านั้นในพระคัมภีร์3ข้อนี้มีคำว่าหยุดพักอยู่2คำแต่รากศัพท์ของ2คำนี้ไม่เหมือนกันรากศัพท์ของคำว่าหยุดพักคำที่2เนี่ยใช้คำว่า intermission เป็นการหยุดพักระหว่าง mission เป็นการหยุดพักระหว่างการทำงานดังนั้นการจัดจังหวะการสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงประเด็นหลักจึงไม่ใช่แค่ทำงานมากหรือไม่แต่ประเด็นหลักอยู่ที่ว่าคุณทำงานด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ต่างหากดังนั้นการดู less get more จึงต้องกลับมาสู่วิธีที่พระเจ้าได้ดีไซน์และถ้าคุณทำแบบนั้นจริงๆชีวิตของคุณจะดู less และ get more ได้คำถามก็คือวิธีการทำงานแบบที่พระเจ้าว่านั้นน่ะที่พระเจ้าบอกจะสอนเราเนี่ยมันคือแบบไหนวันนี้ถ้าคุณอ่อนล้ากับการทำงานมากเกินไปคุณท้อแท้กับอุปสรรคที่อยู่รายล้อมผมเชื่อว่านี่คือเวลาและเป็นสัญญาณเตือนที่ดีมากที่เราจะกลับมาทบทวนว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้เป็นวิธีการแบบที่พระเยซูสอนได้อย่างไรและมันนั้นผมเชื่อว่าคุณจะสามารถเผชิญกับเป้าหมายที่ใหญ่โตด้วยจิตใจที่มีสันติสุขเมื่อคุณเจอการทดสอบในความยากลำบากคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงวิธีที่ว่านั้นคือวิธีการทำงานแบบหว่านเมล็ดพืชพระเยซูใช้วิธีการทำงานแบบหว่านเมล็ดพืชในมาระโกบทที่4ข้อที่26ถึง28พระเยซูบอกว่าแผ่นดินพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่ไปหว่านพืชลงในดินกลางคืนเขานอนหลับไปกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชนั้นก็งอกขึ้นหรือเจริญเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เลยน่าสนใจมากเลยนะครับเขาหว่านพืชออกไปแล้วพืชนั้นทำงานเมล็ดพืชนั้นทำงานร่วมกับดินกับสภาพแวดล้อมและงอกขึ้นมาโดยเขาไม่รู้ตัวเลยในข้อ28บอกว่าเพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงแผ่นดินเองเป็นผู้ที่ทำให้พืชงอกงามคนนี้ทำได้ก็คือหว่านนั่นคือแรงที่เขาออกแต่หลังจากนั้นมันมีกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาคือแผ่นดินเมล็ดพืชและสภาพแวดล้อมคำว่าแผ่นดินเองเนี่ยคำว่าเองเนี่ยภาษาเดิมใช้คำว่าออโทมาทอสพี่น้องคิดว่าลองเดาสิครับว่าคำเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะแน่นอนมีเฉลยอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับก็คือออโตเมติกนะครับหมายความว่าแผ่นดินมันทำงานแบบออโตเมติกขับเคลื่อนตัวเองทำให้มีการเกิดผลของเมล็ดพืชเหล่านั้นขึ้นมาอย่างมากมาย
วิธีการทำงานของพระเจ้าที่จะดูเลสเกตมอร์คือคุณต้องทำงานแบบนักหว่านทำงานแบบการปลูกพืชเพื่อสิ่งนั้นจะทวีคูณตัวเองได้ไม่ใช่การทำงานที่คุณจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณทำเท่านั้นแต่เป็นการทำงานเมื่อคุณหว่านออกไปแล้วมันเกิดผลต่อเนื่องโตขึ้นมาออกดอกออกผลใหม่แล้วหว่านด้วยตัวมันเองจนเกิดดอกออกผลใหม่จากเมล็ดพืชเพียงแค่หยิบมือหนึ่งสามารถกลายเป็นพืชต้นไม้ที่ทวีคูณออกไปทั่วโลกตลอดหลายพันปีหรือเป็นแสนแสนปีก็ตามมันไม่ใช่จะได้รับผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อทำแต่เป็นการหว่านบางอย่างที่สร้างผลลัพธ์และเกิดกลไกการทวีคูณด้วยตัวของมันเองซึ่งนักการเงินหลายคนก็แนะนำวิธีการบริหารเงินว่าขณะที่เราเองมีรายได้จาก active income หรือรายได้จากการทำงานเท่านั้นถ้าเราทำเราถึงได้ถ้าเราเมื่อไหร่เราเจ็บป่วยเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นักการเงินสอนเราบอกว่าเราควรจะต้องสร้าง passive income เป็นรายได้ที่มันทวีคูณตัวมันเองแม้ว่าตัวเราอาจจะไม่ได้ทำงานในช่วงหนึ่งช่วงใดก็ตามนั่นเป็นหลักการเดียวกันกับที่พระเยซูสอนเราพระองค์ใช้วิธีหว่านพระวจนะหว่านชีวิตใหม่ลงในคนให้คนเหล่านั้นเติบโตเรียนรู้วิธีการเติบโตและสามารถสร้างคนอื่นให้เติบโตขึ้นถ้าเราไม่ทำงานด้วยวิธีการนี้เราจะได้ผลลัพธ์แค่เฉพาะเมื่อเราทำนั่นเป็นแค่การบวกเพิ่มแต่ถ้าหากเราทำด้วยวิธีของพระเยซูอย่างการหว่านเมล็ดพืชเราจะได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่าการทวีคูณเพิ่มยิ่งงานขยายมากขึ้นเท่าไหร่เราจะไม่ได้เป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นแต่หากเราไม่ได้ทำงานแบบนี้ยิ่งงานขยายเรายิ่งตายยิ่งงานขยายเรายิ่งเหนื่อยยิ่งงานขยายครอบครัวเรายิ่งแย่เพราะเราไม่ได้ทำงานในวิธีการที่ถูกต้องแบบที่พระเยซูได้สอนการขยายตัวก็จะจำกัดอยู่เพียงแค่ตัวเราเวลาของเราหรือของประธานของเราเท่านั้นดังนั้นวิธีการดูเลสเกตหมอนอกจากคุณอธิษฐานรู้จักตัวเองทำสิ่งที่เหมาะกับตัวแล้วก็การที่เราจะรู้จักจัดจังหวะทำงานและหยุดพักแล้วสิ่งสำคัญคือต้องทำงานทุกวิธีด้วยวิธีของการหว่านพืชในงานรับใช้พระเจ้าเราต้องใช้วิธีนี้กับการหว่านชีวิตคนการสร้างคนการส่งผ่านความเชื่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปเพื่อเขาจะเติบโตขึ้นและนี่คือสิ่งที่จำเป็นและเรียกร้องบางสิ่งที่มากกว่าแค่การหว่านครับพระคัมภีร์ได้บอกว่ามันไม่ใช่แค่หว่านแต่มันต้องมีการลงลึกด้วยพระเจ้าเปรียบคนที่วางใจพระองค์เป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมทางในเยเรมีบทที่17ข้อ8บอกว่าต้นไม้นั้นก็หยั่งรากไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเลยใบของมันเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผลพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนที่วางใจเป็นเหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากพระเยซูบอกว่าไม่ใช่แค่หว่านแต่คุณต้องหยั่งรากให้ลึกด้วยเปาโลก็พูดสำหรับคนที่รับเชื่อในพระเยซูเช่นกันเปาโลบอกว่าถ้าคุณรับเชื่อในพระเยซูแล้วต้องหยั่งรากในพระเยซูด้วยในโคโลสีบทที่2ข้อ7คือจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการหว่านจะไม่เกิดผลถ้าขาดเงื่อนไขสำคัญคือการหยั่งรากพระเยซูจึงมีข้อเรียกร้องสำหรับการเป็นสาวกคือต้องเอาชนะตัวเองรับกางเขนแบกและติดตามพระเยซูพระเยซูให้ความสำคัญเรื่องการหยั่งรากการลงลึกการที่เราจะปักชีวิตของเราให้ลึกและมั่นคงจริงผมจำได้ตอนสมัยที่ผมเรียนหนังสือป.1 หรือป.2คุณครูก็ให้การทดลองหนึ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดนะครับในชีวิตวัยเด็กก็คือให้เอากระดาษทิชชู่มาใส่ในกล่องแล้วก็รดน้ำแล้วก็วางเมล็ดถั่วเขียวไปในกระดาษทิชชู่กล่องนั้นภายใน1วันต่อมาผมเห็นถั่วเขียวของผมเริ่มงอกขึ้นมาและไม่กี่วันผมเห็นถั่วงอกเต็มกระบะและนั่นเป็นความรู้สึกที่ผมตื่นเต้นมากกับการได้เห็นว่ากระดาษทิชชู่ที่เราใช้สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะนะครับจนกระทั่งเมื่อผมขึ้นถึงป.5ที่โรงเรียนก็มีวิชาเกษตรกรรมเขาก็ใช้นักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มไปเตรียมแปลงดินนะครับแล้วก็พรวนดินรดน้ำเพื่อให้สภาพดินมีความเหมาะสมและครูก็ให้เมล็ดถั่วเขียวมากับผมเหมือนกันให้เอาเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยไปปลูกในแปลงดินผมก็หว่านเมล็ดถั่วเขียวลงไปในแปลงดินแต่ปรากฏว่าสิ่งที่งอกออกมามันไม่ใช่ถั่วงอกครับ
มันกลับงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้เขียวๆใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับใหญ่กว่าถั่วงอกเยอะเลยแล้วก็เริ่มออกเป็นฝักแล้วก็เริ่มมีเมล็ดถั่วเขียวออกมาผมก็งงกับสิ่งที่เห็นเพราะว่าภาพของผมตั้งแต่เด็กมาก็คือปลูกถั่วเขียวมันจะได้ถั่วงอกและเราก็คิดแบบนี้ตลอดปลูกถั่วเขียวจะได้ถั่วงอกถ้าเราลงในดินมันก็ต้องได้ถั่วงอกแต่มันกลับไม่ใช่ถั่วงอกมันกลับกลายเป็นต้นถั่วเขียวที่ผลิตเมล็ดถั่วเขียวจำนวนมากวันนั้นผมถึงเพิ่งเข้าใจว่าเมล็ดแบบเดียวกันเนี่ยให้ผลต่างกันถ้ามันถูกลงในดินคนละชนิดกันชนิดของดินจึงสำคัญมากๆมันไม่ใช่แค่หวานนะบางทีเราอยากหวานเราอยากสร้างคนเราอยากที่จะทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันสามารถจะเติบโตไปได้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีแรงมาทำมันแต่มันไม่ใช่แค่หวานไม่ใช่แค่เริ่มต้นสิ่งที่ทำให้คนช่างฝันกับคนทำประสบความสำเร็จต่างกันก็คือคนช่างฝันก็อาจจะหวานแต่เขาไม่ลงลึกแต่คนที่มุ่งทำให้สำเร็จเขาหวานแล้วเขาก็ลงลึกพระเยซูจึงสอนเราบอกว่าเมื่อติดตามพระเจ้าอย่าแค่ให้พระวจนะหวานในใจเราเมื่อเราสอนคนอย่าแค่หวานพระวจนะในใจคนแต่ต้องให้พระวจนะนั้นลงลึกในชีวิตด้วยโดยพระองค์สอนอุปมาถึงดิน4แบบด้วยกันพระองค์บอกว่าเมื่อพระวจนะพระเจ้าหวานออกไปดินประเภทแรกคือดินที่เป็นตามทางพวกนี้เนี่ยพอเมล็ดหวานแล้วสุดท้ายก็ไม่ฝังรากลึกตามหนทางจะเป็นที่ที่คนเดินบ่อยๆเมื่อคนเดินบ่อยเกวียนเดินทางม้าเดินทางก็จะทำให้ดินมันแน่นเมื่อดินมันแน่นและแข็งเมล็ดพืชก็ไม่สามารถจะเจาะเข้าไปและเติบโตพระเยซูบอกว่ามารก็จะเป็นเหมือนนกที่มาแล้วก็จิกกินเมล็ดพืชนั้นไปนั้นอุปสรรคของคนประเภทแรกคือพวกที่พอใจสิ่งที่เป็นอยู่เพิกเฉยไม่ตอบสนองไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือมารเขาจะถูกมารโจมตีด้วยการเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงออกไปจากชีวิตของเขาดินประเภทที่2คือพื้นหินที่มีดินน้อยเป็นลักษณะหินที่มีดินอยู่นะครับแต่ดินเพียงแค่บางๆเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้เหมือนต้นถั่วงอกพอสุดท้ายเมื่อรากจะลงแล้วลงไม่ได้เพราะติดพื้นหินก็ทำให้การเจริญเติบโตไม่สามารถไปได้ไกลถ้าอุปสรรคของดินประเภทแรกคือมารดินประเภทที่2อุปสรรคคือความลำบากพระเยซูบอกเมื่อเจอแดดร้อนเมื่อเจอวิกฤตความยากลำบากสุดท้ายพื้นดินแบบนี้ก็จะไม่สามารถทำให้เม็ดพืชเจริญเติบโตผมเรียกคริสเตียนประเภทที่2ว่าคริสเตียนโซดาเวลาเปิดขวดป๊อกนะฮะซ่าทันทีเสร็จงานฟื้นฟูซ่าฝ่ายวิญญาณนะครับโอ้ได้รับการหนุนใจถูกอินสปิเรชันมาได้เห็นชีวิตคนไปออกพันธกิจซ่าฝ่ายวิญญาณตื่นเต้นกระตือร้นนะครับอยากจะทำนู่นทำนี่มีความคิดฝันขอนัดพี่เลี้ยงใช้เวลานะครับพูดเป้าหมายเขียนอะไรต่างๆแต่สุดท้ายมันซ่าได้แป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าไปเจออุปสรรคก็คือความยากลำบากนะฮะเจออุปสรรคเป็นความยากลำบากสุดท้ายความซ่าฝ่ายวิญญาณหายไปกลายเป็นปล่อยนิ่งเฉยแล้วก็ได้แต่บอกคริสเตียนรุ่นใหม่ที่กำลังกระตือร้นบอกว่าเดี๋ยวน้องก็เป็นเหมือนพี่เราซ่าได้สักพักแล้วเดี๋ยวเราก็หมดไปแต่พระเยซูพูดถึงดินประเภทที่3ต่อมาเป็นดินประเภทที่เป็นพงหนามดินแบบนี้เนี่ยโตได้แต่โตไม่สุดเมื่อเมล็ดพืชเติบโตขึ้นมาแล้วปรากฏว่าติดพงหนามที่ขวางอยู่ข้างบนสุดท้ายก็มีการเติบโตที่จำกัดอุปสรรคของดินประเภทนี้ก็คือความกังวลอย่างโลกพระเยซูบอกว่าความกังวลอย่างโลกได้มารัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลเขากลายเป็นคนที่โตแล้วโตไม่สุดเป็นเหมือนคนที่ฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายและไม่ตัดสินใจเด็ดขาดไม่มีคอมมิตเมนท์ที่จะดันให้สุดจนเอาชนะอุปสรรคหรือความกังวลตามธรรมดาโลกได้แต่ดินสุดท้ายคือดินประเภทที่4พระเยซูบอกว่าดินแบบนี้คือดินที่ดีและพร้อมจะเกิดผล100เท่า60เท่าหรือ30เท่าดังนั้นคำอุปมานี้สะท้อนให้เราเห็นว่าหวานลำพังไม่พอคุณต้องลงลึกด้วยถ้าคุณอยากจะดูเลสเก็ตมอร์ทำงานไม่ต้องถึงกับโหดเกินไปแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิมคุณต้องหวานและคุณต้องลงลึกมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องลงลึกในมาระโกบทที่4ข้อที่16ถึง17พระเยซูพูดขยายความบอกว่าพวกที่ตกบนพื้นหินคือได้ยินพระวจนะแล้วรับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่ได้หยั่งรากลงในตัวมันไม่ลึกลงไปในตัวของเขาจึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงก็เลิกเสียในวิกฤตที่เรากำลังเผชิญนี้ผมคิดว่ามันกำลังทดสอบว่าเราเป็นดินประเภทไหนอยู่วิกฤตมันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแล้วครับแต่มันกำลังทดสอบว่าตัวเราเป็นคนประเภทไหน
และผมเชื่อว่าเราจะเป็นดินดีที่เราจะยืนหยัดมั่นคงไม่แพ้ต่ออุปสรรคหรือการทดสอบวิธีที่คุณจะชนะการทดสอบที่ดีที่สุดคืออย่างรากให้ลึกที่สุดถ้าต้นไม้นั้นมีรากลึกคุณจะไม่กลัวพายุครูคนหนึ่งสอนลูกศิษย์ให้ขับรถบอกว่าถ้าคุณขับรถแล้วเกิดหลุดนอกทางอย่าชนต้นไม้ใหญ่เด็ดขาดเพราะต้นไม้ใหญ่นี่รากมันลึกและมันแข็งแรงมากๆเลยบางทีรากลึกกว่าสิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่ถูกวางเอาไว้ข้างถนนบางอย่างเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยั่งรากให้มากพอผมเชื่อว่าเราก็จะมั่นคงพอแล้วสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันจะไม่เสียแรงเปล่าเวลาเจอบททดสอบเราก็จะไม่เสียแรงเปล่าของทุกอย่างที่เราทำเราจะต่อยอดจากชั้น1ไปชั้น2ไปชั้น3ไปชั้น4ไม่ใช่วิกฤตมาทีไรเราต้องเริ่มชั้น1ใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่ารากของเรามันถูกสร้างแล้วบางทีวิกฤตอาจจะเอาธุรกิจบางอย่างของท่านไปแต่มันเอาประสบการณ์ความเข้าใจและความเติบโตของท่านไปไม่ได้ถ้าท่านต้องเริ่มต้นใหม่ผมเชื่อว่าท่านจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์จริงๆท่านมีประสบการณ์แล้วและรู้ว่าวิธีไหนที่วิกฤตจะเอาไปได้และท่านสามารถจะเตรียมตัวรับสิ่งที่กำลังมาข้างหน้าได้ขอให้ท่านหยั่งรากลึกมากพอแล้วท่านจะต่อขึ้นชั้น2ชั้น3ไม่ได้เริ่มต้นชั้น1แล้วเมื่อเราลงลึกแบบนี้เราจะเกิดผลทวีคูณมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะว่าพระเยซูเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่3ปีครึ่งกับสาวก12คนอย่างลงลึกแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าจาก12คนกลุ่มนั้นเนี่ยในช่วงคศที่100กลายเป็น 100,000 คนและในศตวรรษที่2และ3กลายเป็น28ล้านคนจากกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหยิบมือเดียวกลายเป็น 100,000 คนกลายเป็น28ล้านคนในเวลาต่อมาแม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเลยต่อการขยายความเชื่อในเวลานั้นแต่เพราะว่าพระเยซูลงลึกดังนั้นอย่าถามเพียงแค่ว่ามีสาวกกี่คนแต่ให้ถามว่าเราสร้างสาวกอย่างไรผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนเราด้วยวิธีการทำงานของพระเยซูอย่าเพียงถามแค่ว่าโบสถ์คุณมีกี่คนลูกแก่คุณมีกี่คนผมคิดว่าให้เราถามคำถามนี้ว่าเราสร้างคนของเราอย่างไรต่างหากเราจะถูกทดสอบเราจะถูกทดลองผมไปศิษยบาลคำถามหนึ่งเมื่อผมเจอเพื่อนศิษยบาลคือที่โบสถ์มีคนกี่คนมันถูกทำให้เราเนี่ยถูกล่อลวงให้มองเรื่องของจำนวนคนมองเรื่องความสำเร็จแล้วเราเองก็จะเร่งหาวิธีการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วแต่ไม่ลงลึกแต่บางสิ่งที่เป็นการลงลึกมันต้องใช้เวลาจริงๆมันต้องใช้เวลาจริงๆและในระยะยาวสุดท้ายเมื่อการเติบโตมาถึงจุดนึงมันจะตันเพราะว่ารากมันไม่ลึกนั่นเองวันนี้ผมคิดว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่มีความฉาบฉวยมากขึ้นมีความผิวเผินมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเราอยู่ในยุคที่เป็นปัญหาคือความฉาบฉวยและก็ความผิวเผินถ้ามีความสัมพันธ์เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยหรือผิวเผินหรือไม่ว่าจะเริ่มต้นทำสิ่งใดเราสามารถจะเริ่มต้นมันได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ผิวเผินและฉาบฉวยทำไมคนปัจจุบันนี้จึงไม่ค่อยลงลึกมีอย่างน้อย2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือการลงลึกเนี่ยมันเป็นงานที่เห็นได้ยากและเห็นผลช้าการลงลึกมันเห็นผลมันเป็นงานที่เห็นยากมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ส่วนที่อยู่ข้างในจิตใจเมื่อคุณสร้างใครสักคนนึงมันเป็นเรื่องข้างในเขาอะความเป็นผู้ใหญ่ความคิดการรู้จักพระเจ้ามันเป็นส่วนที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่ส่วนที่มองเห็นคือจำนวนคนแต่ความลึกของคนเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมันจึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับส่วนของการลงลึกมากนักและสนใจเรื่องของสิ่งที่มันเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้ในเชิงปริมาณการที่พระเยซูสอนงานเราในการทำงานของพระองค์พระเยซูสอนว่าการทำงานของพระเจ้าเนี่ยตัวเราอาจจะไม่ใช่จุดสนใจในการทำงานของพระเจ้าพระเยซูเปรียบเทียบภาพกับเชื้อขนมปังแผ่นดินพระเจ้าเหมือนเชื้อขนมปังมันทำงานเงียบๆมันทำงานโดยไม่ส่งเสียงแต่เชื้อขนมปังนั้นมันเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งจนกลายเป็นขนมปังพระเยซูเปรียบอาณาจักรพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพืชมันไม่ตีคล้องร้องเปล่าฉันกำลังจะเกิดผลฉันกำลังจะสร้างคนจำนวนมากแต่มันทำงานของมันอย่างเงียบๆแต่อย่างลึกๆและสุดท้ายมันสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่โตในระยะยาวงานพระเจ้าจึงไม่ใช่งานที่เราจะเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจถ้าคุณต้องการให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจคุณจะสร้างใครไม่ได้ทุกคนจะต้องขึ้นกับตัวเราทุกคนจะต้องพึ่งพาเราเราเป็นคนที่สปอตไลท์ทุกตัวจะต้องพุ่งมาหาเรา
เมื่อเป็นแบบนั้นสุดท้ายเราจะไม่สามารถปลดปล่อยคนที่อยู่รอบตัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นงานพระเจ้าวิธีการทำงานพระเจ้าคือวิธีการทำงานที่เราไม่ใช่ศูนย์กลางของความสนใจแต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของความสนใจผมประทับใจยอห์นผู้ให้ปฏิสัมมาเมื่อเขาพบพระเยซูเขาชี้ให้สาวกของเขาบอกว่าดูสิพระเมสสโปดกของพระเจ้าแล้วสาวกของยอห์นนะก็หันไปติดตามพระเยซูไปใช้เวลากับพระเยซูจนพบว่านี่คือพระเมสสยาจริงๆยอห์นบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเขาในการรับใช้แล้วเขาไม่ได้ต้องการจะโปรโมทให้ตัวเขามีความสำคัญมันจะเกิดผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อเขาทำเขากลายเป็นจุดสนใจแต่ยอห์นได้ทำงานของเขาอย่างเงียบๆและชี้สาวกของเขาให้กลายไปเป็นสาวกของพระเยซูผู้มาภายหลังจากเขาเราจึงเห็นว่าถ้าเราจะลงลึกจริงๆเราต้องอย่าถูกล่อลวงด้วยความฉาบฉวยของความสำเร็จในระยะสั้นอย่าถูกล่อลวงด้วยสิ่งนี้เราจะถูกเทมหมายถึงถูกทดสอบเราจะถูกตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังทำทำไมไม่เห็นผลทำไมไม่เห็นผลและมันทำให้เราเกิดความรู้สึกไขว้เขวกับสิ่งที่เราทำสุดท้ายเราก็ไปหาวิธีที่มันได้ผลเร็วขึ้นจึงละเลยเรื่องการวางรากฐานในระยะยาวแม้กระทั่งธุรกิจที่ทำแม้กระทั่งตัวของเราเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเราจะเป็นคนที่รู้หลายสิ่งแต่ตื้นเขินในความสัมพันธ์เราก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินเพื่อให้มันเกิด growth ในเชิงปริมาณแต่มันขาดความลึกซึ้งของความสัมพันธ์และสุดท้ายในระยะยาวมันจึงไม่มีชั้น2หรือชั้น3ให้ขึ้นต่อไปชั้น4เพราะทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่มันต้องเริ่มต้นด้วยชั้นหนึ่งเสมอนั่นเองเหตุผลที่สองที่คนจำนวนมากไม่ลงลึกเพราะว่าการลงลึกเป็นงานที่ต้องมีคอมมิตเมนต์สูงทำไมผมถึงบอกว่ายุคทุกวันนี้เป็นยุคผิวเผินทำไมความผิวเผินเป็นปัญหาคนยุคนี้เพราะคนยุคนี้มีปัญหาเรื่องนี้จริงๆคือความคอมมิตเมนต์การคอมมิตเมนต์สูงการที่ต้องถูกขัดสีฉวีวันเจอความยากลำบากเจอความไม่ได้ดั่งใจต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องยอมละทิ้งตัวเองเจอความไม่ชอบงานลงลึกมันเป็นงานที่ต้องมีคอมมิตเมนต์สูงพระเยซูจึงบอกว่าถ้าคุณเป็นสาวกพระเยซูคุณไม่มีคอมมิตเมนต์ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคริสเตียนไม่มีคอมมิตเมนต์ไม่ได้ต่อให้คนในสังคมก็จะใช้ชีวิตแบบไหนเขาจะละทิ้งคอมมิตเมนต์อย่างง่ายๆเราเป็นคริสเตียนพระเยซูสอนแล้วว่าคอมมิตเมนต์คือคุณสมบัติสำคัญของการเป็นสาวกพระเยซูพระเยซูบอกกับฝูงชนที่ตามพระองค์ว่าใครๆตามเรามาให้เอาชนะตัวเองรับกางเขนแบกและตามเรามาพระองค์ไม่ได้บอกใครตามเรามารับพระพรของเราใครตามเรามารับการอวยพรการเงินมารับการอวยพรเรื่องสุขภาพสิ่งนี้พระเจ้าอวยพรพระเจ้าเมตตาเป็นพ่อที่รักและพระองค์ดูแลแต่นั่นไม่ใช่เครื่องทดสอบที่สำคัญของการพิสูจน์คอมมิตเมนต์ที่แท้จริงพระเยซูต้องการให้คุณคอมมิตเมนต์อย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าคุณเป็นสาวกคุณต้องลงลึกติดตามพระเยซูคุณต้องติดตามแม้ในวันที่คุณเจออุปสรรคคุณต้องแบกกางเขนต้องรับกางเขนกางเขนในความคิดของสาวกคือความตายการปฏิเสธกางเขนในความคิดสาวกไม่ใช่เครื่องประดับของคริสเตียนพระเยซูบอกว่าใครๆตามพระองค์ต้องเอาชนะความยากลำบากหรือแม้กระทั่งการถูกปฏิเสธหรือความตายนี่คือเหตุที่คนไม่ค่อยลงลึกเพราะการลงลึกต้องอาศัยคอมมิตเมนต์ที่สูงแต่ผมคิดแบบนี้ว่าเราจำเป็นต้องไปในทางนี้ทางพระเยซูเป็นทางแคบไม่ใช่ทางกว้างเราจำเป็นต้องไปในทางนี้และเราต้องสร้างคริสตจักรกับสร้างชีวิตเราสร้างฝูงแกะของเราให้ไปในทางนี้คือการมีคอมมิตเมนต์การดำเนินชีวิตที่เอาจริงเอาจังและลงลึกในการรู้จักพระเจ้าจนเป็นเจ้าของความเชื่อของเราเองต่อให้ใครไม่ตามพระเยซูเราก็จะตามและต่อให้ใครมาฉุดกระชากเราให้เลิกตามพระเยซูเราก็ยังไม่เลิกติดตามพระเยซูนั่นเป็นการลงลึกที่แท้จริงและมันจะช่วยให้ชีวิตของเราเติบโตในด้านจิตใจจิตวิญญาณและใช้หลักการนี้กับทั้งการทำงานการสร้างครอบครัวชีวิตเราก็จะเติบโตและเกิดผลผมจะอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนี่เป็นเวลาที่ดีมากที่กำลังทดสอบรากฐานของเราเป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ในวิธีการทำงานข้างหน้ากับชีวิตผมอยากหนุนใจท่านให้หวานทำงานด้วยวิธีนี้เพื่อท่านจะดู less get more ในอนาคตหวานสิ่งที่ดีลงไปหวานอุปนิสัยที่ดีหวานการใช้เวลากับสิ่งที่ดีหวานความสัมพันธ์ที่ดีหวานความเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณอะไรคือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคุณในวันนี้
ผมอยากหนุนใจคุณให้หว่านมันลงไปลองมาทบทวนวิธีการทำธุรกิจของเรามันเป็นวิธีแบบที่พระเยซูพูดเรื่องการหว่านเมล็ดหรือยังแล้วเริ่มต้นค่อยๆขยับทีละเล็กทีละน้อยจัดเวลาให้กับสิ่งที่คุณหว่านจัดเวลาเพื่อจะลงลึกกับมันมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเราจะเป็นคนที่มีมิติของความลึกซึ้งและสิ่งนั้นจะช่วยให้เราเติบโตผมอยากหนุนใจโดยเฉพาะการหว่านที่สำคัญก็คือหว่านในชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับชีวิตภายนอกของเราไปได้ไกลมากเมื่อชีวิตภายในฝ่ายวิญญาณของเราแข็งแรงมันมองไม่เห็นแต่มันสำคัญที่สุดมันช่วยแบกรับสิ่งที่มองเห็นทั้งหมดอยากหนุนใจท่านนะครับสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยการมุ่งมั่นมีคอมมิตเมนต์นี่คือสิ่งที่หนึ่งในการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณมุ่งมั่นและมีคอมมิตเมนต์อย่างที่สองใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเสมอๆนะครับใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวเสมอมันเป็นความหิวกระหายแล้วอะการเติบโตฝ่ายวิญญาณพระเยซูบอกสอนธรรมอาจารย์บอกว่าให้ทานให้รับมือซ้ายอย่าให้รู้การซึ่งมือขวาทำอธิษฐานแทนที่จะมายืนอธิษฐานตามถนนก็ให้ไปหาห้องชั้นในพระเยซูบอกว่าอดอาหารแทนที่จะแซงทำตัวให้คนอื่นรู้อดอาหารให้ทำหน้าตาชื่นชมยินดีพระเยซูสอนนักการศาสนาที่เป็นคนน่าเสียใจโคตรว่าวิธีช่วยแก้คุณก็คือต้องมีชีวิตกับพระเจ้าในที่ลับคีย์ของความลึกของชีวิตคริสเตียนคือการมีชีวิตกับพระเจ้าในที่ลับเพราะชีวิตในที่ลับส่วนตัวกับพระเจ้ามันจะสร้างความลึกให้กับคุณนะและสิ่งที่3คือมีวินัยในการศึกษาด้วยตัวเองเซลฟ์สตัดดี้ถ้าคุณเริ่มเรียนหนังสือคุณมีคนสอนแต่การศึกษาขั้นสูงคุณต้องมีเซลฟ์สตัดดี้การศึกษาด้วยตัวเองและสิ่งที่4ก็คือมันที่จะใช้เวลากับการรีเฟล็กต์การทบทวนตัวเองการสะท้อนตัวเองทบทวนสิ่งที่เราทำและการคิดอย่างลงลึกทำยังไงเราจะคิดให้ลึกขึ้นอะไรที่เราควรจะมีทำมากขึ้นมี deep thinking การจัดเวลากับการ deep thinking จะช่วยทำให้เราเกิดมิติความลึกในการรู้จักตัวเองและเข้าใจสถานการณ์สิ่งนี้จะช่วยสร้างชีวิตเราให้เติบโตขึ้นนะครับผมประทับใจข้อความหนึ่งที่จัมเบนนี่เคยแชร์กับผมเขาบอกว่าเขาเรียนรู้หลักนี้ก็คือการขุดถ้าคุณขุดบ่อน้ำคุณต้องขุดมันให้ลึกจนกระทั่งถึงแหล่งน้ำถ้าคุณขุดมันแล้วไม่ลึกถึงแหล่งน้ำอะแรงทั้งหมดที่คุณขุดมาก็สูญเปล่าสิ่งนี้มันให้ข้อคิดเรื่องการคอมมิตเมนต์และการลงลึกอย่างไม่เลิกลาผมจึงอยากจะพูดถึงบ่อน้ำที่มนุษย์ขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกบ่อน้ำนี้ถูกขุดขึ้นในปีประมาณทศวรรษที่1880บ่อน้ำที่แรงมนุษย์ขุดที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองกรีนส์เบิร์กรัฐแคนซัสเป็นบ่อน้ำที่ถูกสร้างขึ้นประมาณสัก140ปีที่แล้วนะครับนี่คือภาพของบ่อน้ำนะครับมีบันไดให้คุณเดินลงไปหาพื้นที่แหล่งน้ำที่อยู่ด้านล่างบ่อน้ำนี้ถูกขุดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมีรถไฟถูกสร้างไปถึงเส้นทางไปถึงรัฐแคนซัสแล้วเครื่องจักรสมัยนั้นมีแต่เครื่องจักรไอน้ำดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ระบบทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาดำเนินต่อไปได้ก็คือมันจะต้องมีแหล่งน้ำที่การันตีแหล่งน้ำที่แน่นอนว่าจะมีอยู่ตลอดปีแม้ฤดูแล้งก็จะมีแหล่งน้ำเขาจึงใช้เวลาและใช้แรงคนและเครื่องมือในการขุดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้หลุมที่ลึกลงไปถึง30กว่าเมตรแล้วก็กว้างประมาณ9เมตรที่ต้องกว้างแบบนั้นเพราะต้องส่งคนและซัพพลายสิ่งของเครื่องมือและเอาดินออกมาเป็นงานที่ใช้พลังมหาศาลแต่ผลลัพธ์ของบ่อน้ำนี้ก็คือมันทำให้มีแหล่งน้ำที่แน่นอนในทุกฤดูเลยสำหรับเครื่องจักรไอน้ำทั้งหมดของรัฐและทำให้รัฐเจริญเติบโตมันจำเป็นครับที่บันทึกชีวิตของท่านจะต้องขุดหาแหล่งน้ำที่มันมีตลอดทุกฤดูมันจำเป็นที่คุณจะต้องขุดหาแหล่งน้ำที่มีตลอดทุกฤดูของชีวิตและต่อไปเมื่อคุณขุดแหล่งน้ำได้การฟื้นฟูจะไม่เกิดแค่เฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่เราได้ไปร่วมนมัสการกับพี่น้องเท่านั้นเราจะพบแหล่งน้ำของเราทุกวันทุกเวลาที่เราแสวงหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและแหล่งน้ำนี้จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราเพราะมันอยู่ในระดับที่ไม่เคยพร่องหายไปเลยขอให้เราหว่านสิ่งที่ถูกต้องลองกลับมาทบทวนดูนะครับว่าในคำเทศนากันเนี้ยเราจะเอามาแอพพลายอะไรกับชีวิตของเราได้บ้างมีวิธีการทำงานของเราบางอย่างที่เราเหนื่อยมากเราทุ่มมากแต่ว่ามันได้ผลลัพธ์น้อยหรือเปล่า
และเราจะปรับวิธีการทำงานของเราจะเปลี่ยนมันใหม่ยังไงกับชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ขอพระเจ้าทรงนำท่านเพราะว่าชีวิตของท่านมีคุณค่ามากๆและพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีมากๆให้ท่านได้ทำและเป็นพระพรต่อคนในอนาคต3ปีครึ่งของพระเยซูเปลี่ยนแปลงคนและเปลี่ยนแปลงโลกเวลาของท่านสามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและเปลี่ยนผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์ถ้าเราทำงานด้วยวิธีเดียวกับพระเยซูผมอยากให้ท่านได้หลับตาของท่านสงบใจและลองทบทวนถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้สิครับได้นำสิ่งนี้มาสำรวจชีวิตว่ามีอะไรบางอย่างหรือไม่ที่พระเจ้าได้เข้ามาสอนเราMm-hmm. มีหลายคนที่เต็มไปด้วยความจริงใจและทุ่มเทมากท่านยึดคติว่าความขยันเป็นเรื่องสำคัญและท่านให้น้ำหนักกับความขยันวันนี้พระเยซูได้สอนและนำท่านเพิ่มเติมว่าให้ขยันด้วยวิธีการที่ถูกต้องทำงานด้วยวิธีการหว่านเมล็ดพืชท่านอาจจะประยุกต์หลักการในพระวจนะตอนนี้มากับการรับใช้พระเจ้าท่านอยากให้สิ่งที่ทำจะเกิดดอกออกผลทวีคูณผมอยากให้กำลังใจท่านวัยสั้นไว้เมื่อท่านถูกทดลองหรือล่อลวงใจด้วยความสำเร็จในระยะสั้นอย่าร้อนใจกับผลลัพธ์ในระยะสั้นแต่จงร้อนใจถ้าท่านไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อได้เตรียมคำเทศนาการนี้ผมอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าถึงวิธีการทำงานของตัวผมเองที่มีข้อผิดพลาดหลายอย่างบ่อยครั้งที่ผมเองก็ไม่ได้หว่านเมล็ดพืชนั้นในชีวิตของผู้คนแต่ผมเชื่อว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์ผมอยากหนุนใจท่านว่าให้ทำงานพระเจ้าแบบหว่านเมล็ดพืชในพี่น้องที่ร่วมกลุ่มแคร์ของท่านปล่อยคนให้เติบโตพาคนไปถึงแหล่งน้ำที่เขาจะตักตวงด้วยตัวของเขาถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากหรือฤดูกาลที่สั่นคลอนจิตใจวันนี้ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือจากผู้คนและท่านคอยวิ่งหาสิ่งเหล่านั้นทำให้ใจรู้สึกท้อแท้อ่อนแรงหรือเหน็ดเหนื่อยวันนี้นอกเหนือจากการแก้ปัญหากายภาพขอให้ท่านได้แก้ปัญหาในจิตใจและจิตวิญญาณลงไปหาแหล่งน้ำใต้ดินที่ลึกที่สุดและให้พระเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำผู้นั้นจะชี้นำท่านว่าท่านควรทำสิ่งใดอย่างไรอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าอย่างลากลึกกับพระเจ้าและมีคอมมิตเมนต์กับพระองค์ให้บทเพลงนี้ได้นำท่านนมัสการพระเจ้าข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์ขอซ่อนข้าไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลา
ความสัตย์ซื่อพระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ภัยในที่ปราถนาพระองค์ให้ข้าอยู่ในความสมบูรณ์แห่งพระศิเวพระองค์ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ในรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องทูลเมื่อข้าสอสแสวงหาข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับให้ท่านได้อย่างลักลึกในพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าสัมผัสพระองค์ได้รับการบำรุงเลี้ยงจากพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นการสอแสวงหาเป็นวัตถุประสงค์เป็นการสอแสวงหาเพียงหนึ่งเดียวและสูงสุดของเราฮาเลลูยาซ่อนข้าไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลาความสัตย์ซื่อพระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ภัยในที่ประทับพระองค์ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระองค์ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ในรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องทูลเมื่อข้าสอสแสวงหาข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและคือผู้เดียวที่ข้าสอหาและเฝ้าคอยพระเจ้าก็ทรงอธิษฐานเผื่อพี่น้องและเผื่อเราทุกคนให้เราได้พบกับความอิ่มบริบูรณ์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในความสมบูรณ์อิ่มในแหล่งน้ำของพระองค์น้ำแห่งชีวิตที่จะฟื้นฟูและทำนุบำรุงชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไปพระบิดาที่รักขอทรงโปรดให้คริสตจักรของพระองค์ทุกแห่งให้คริสเตียนลูกของพระองค์ทุกคนจะลงลึกกับพระองค์เราจะฟังลึกกับพระเยซูคริสต์รู้จักพระองค์จะติดตามพระองค์อย่างจริงจังและมีคอมมิตเมนต์กับพระองค์ขอทรงสอนเราในการหวานกับเรื่องอื่นๆของชีวิตให้เราทำสิ่งใดเราจะทำอย่างลงลึกและทำอย่างจริงจังขอพระวิญญาณทรงนำเพื่อพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนในทุกปีในทุกรอบของฤดูแล้งที่ผ่านพ้นไปเราจะต่อยอดจากมันไม่ใช่เริ่มเพียงแค่ระดับศูนย์ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้โตขึ้นและไม่วิตกเพราะว่าแหล่งน้ำของเรานั้นเป็นน้ำแห่งชีวิตที่อยู่กับเราตลอดไปขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับให้ท่านมีชีวิตที่ได้หวานนะครับผมอยากหนุนใจท่านใช้เวลาในวันนี้นะครับ
หรือพรุ่งนี้ลองใช้เวลากับการใคร่ครวญทบทวนสิ่งที่เราทำเนาะว่ามีอะไรที่เราจะเริ่มต้นปรับวิธีการไปสู่การหวานได้บ้างแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเราเองลงลึกขึ้นกว่าเดิมได้บ้างนะครับลองตั้งเวลานะครับผมคิดว่าวันนี้เลยนะฮะมีวิธียังไงที่คุณจะสร้างความเข้าใจชีวิตและสร้างมิติความลึกให้กับชีวิตของตัวเองได้ลองใคร่ครวญสิ่งนี้นะครับและทบทวนทุกอย่างที่เราทำผมเชื่อว่าเราจะเริ่มลิดกิ่งอ่ะเราจะเริ่มลิดกิ่งที่มันไม่เกิดผลกิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยอ่อนล้าแต่ไม่ดีกับระยะยาวแล้วก็เริ่มสร้างความลึกเริ่มหวานสิ่งดีให้กับชีวิตนะครับลองใคร่ควรแบ่งปันกันในครอบครัวของท่านผ่านหลังจากคำเทศนาวันนี้จบนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ